การไปร่วมประชุมของสีจิ้นผิงที่เวที BRICS ก็ถูกจับตามองอย่างมากถึงสภาพเศรษฐกิจของจีนโดยรวมนะคะเพราะว่าดูแล้วไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการว่างงานของคนรุ่นหนุ่มสาวที่สูงถึง 20% พร้อมๆกับข่าวคราวเรื่องภาวะเงินฝืดเรื่องเงินเฟ้อที่อัตราต่ำและราคาสินค้าลดลงเกิดคำถามค่ะว่าจีนเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่ติดตามรายงานจากคุณนริศราคินิมานค่ะจากที่ต้องขับรถเพียง10ชั่วโมงต่อวันแต่ล่าสุดจันเจียนนั้นต้องขับรถนานถึง 14-16 ชั่วโมงเพื่อให้ได้เงินเท่าเดิมไม่ต่างจากหลีที่ใช้วิธีงดอาหารระหว่างวันเพราะการจอดพักอาจทำให้รายได้ถึงครึ่งหนึ่งของเขาต่อวันหายไปการว่างงานของคนจีนรุ่นใหม่ที่มากขึ้นทำให้คนจำนวนมากหันมาทำอาชีพขับรถมากขึ้นเช่นกันสำนักข่าวต่างประเทศระบุว่าผู้ขับขี่กับบริษัทที่ให้บริการมีมากถึง 400,000 คนและมีอัตราเพิ่มขึ้นขณะที่ข้อมูลกระทรวงคมนาคมจีนระบุว่ามีผู้ขับขี่ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 7% ซึ่งเป็นผลจากตลาดงานที่ซบเซาอัตราการว่างงานนะครับก็ยังอยู่ในโซนที่ค่อนข้างที่จะสูงโดยเฉพาะในส่วนของตัวกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับช่วงอายุ16ถึง24ปีนะครับก็ตัวเลขค่อนข้างที่จะนิ่งหายก็คือในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมตัวเลขที่ประมาณเกิน 21% นะครับก็ถือว่าเป็นนิ่งหายในประวัติศาสตร์จีนในตรงนี้ภาพเศรษฐกิจจีนที่ซบเซาถูกจับตามองมากขึ้นโดยเฉพาะหลังการยื่นล้มละลายของเอเวอร์แกรนด์ในสหรัฐอเมริกาการกู้ภาพลักษณ์เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นทำให้รัฐบาลพยายามหาแนวทางกระตุ้นโดยเฉพาะแพลตฟอร์มออนไลน์นี่ไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่โตอินแพลตฟอร์มติ๊กต็อกในจีนผนวกวิถีชีวิตเข้าไปทำให้ผู้ใช้บริการดูรีวิวอาหารพร้อมกับกดสั่งอาหารไปด้วยอย่างในกรณีนี้ผู้ใช้บริการอยู่ที่เมืองเหอเฟยเนื้อหาก็จะปรากฏเป็นคลิปในเมืองนั้นร้านอาหารที่เข้าร่วมมีคูปองลดราคาสำหรับสั่งออนไลน์ได้ทันทีนอกจากง่ายแล้วยังแสดงให้เห็นถึงการแข่งขันสูงในสายดิจิทัลอีโคโนมีที่รัฐบาลจีนกำลังขยายกลุ่มนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นกลางในประเทศจีนยังพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจออกนโยบายจ่ายก่อนผ่อนทีหลังที่ผู้บริโภคจะได้รับการสนับสนุนด้านเครดิตมากขึ้นทั้งในการซื้อรถยนต์เครื่องใช้ในบ้านและเฟอร์นิเจอร์ผ่านอัตราดอกเบี้ยและระดับค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมมาตรการจูงใจด้านภาษีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าส่งเสริมการซื้อรถยนต์ภายในประเทศมาตรการลดหย่อนภาษีกระตุ้นความต้องการความเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าในต่างจังหวัดการวางแผนที่จะสนับสนุนพัฒนากิกอีโคโนมีหรือการจ้างงานแบบครั้งคราวหลังพบว่างานในลักษณะนี้เป็นช่องทางที่ทำให้คนว่างงานเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ง่ายที่สุดโดยรัฐบาลจีนนั้นเลือกวิธีออกมากระตุ้นและพัฒนาแทนการให้เงินอุดหนุนแบบกินเปล่าเพราะมองว่าแก้ปัญหาได้ไม่หมดประชากรจีนมีอยู่ประมาณ 1,400 ล้านนะเอาเฉพาะในแรงเอาเฉพาะในตลาดแรงงานเอาเฉพาะในตลาดแรงงานก่อนมีประมาณเกือบพันล้านซึ่งถามว่าถ้าต้องอัดฉีดไปทุกคนต้องใช้เงินเท่าไหร่อันนี้คือคำแล้วถามว่าอัดฉีดไปครั้งเดียวแล้วจบไหมไม่จบหรอกถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราเลยได้เห็นว่าทางจีนเนี่ยมีการแก้ไขปัญหาโดยการออกนโยบายจากภาครวมนะครับอย่างเช่นมีการเข้าไปในส่วนของมีความร่วมมือกับสถาบันทางการเงินนะครับอย่างเช่นตัววงการอสังหาก็เข้าไปในส่วนของการปรับลดในส่วนของทั้งอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว LPR ในส่วนของตัวเงินกู้นอกจากกลุ่มคนชนชั้นกลางขับเคลื่อนการจับจ่ายใช้สอยและแรงงานที่รัฐบาลพยายามหาแนวทางกระตุ้นแต่ในขณะเดียวกันรัฐก็มองไปถึงชนชั้นแรงงานอพยพจากชนบทที่เข้ามาโดยออกนโยบายแก้ปัญหาสวัสดิการต่างๆเพื่อไม่ให้ปัญหาเศรษฐกิจกลายเป็นปัญหาห่วงโซ่ นริศราคินิมานไทย PBS
รายงาน